เคค่ะตอนนี้หนูก็กำลังจะละลายเนยค่ะเอาไว้ไปทำชีสเค้กก็ตัวดูสิคะตอนนี้ก็เนยมันก็จะละลายหมดแล้วนะก็ปิดแก๊สก็ตอนนี้ปิดแก๊สได้ไหมคะสวัสดีค่ะกลับมาครัวคุณหนูซีน่าค่ะก็จะมาทำบลูเบอร์รี่ชีสเค้กค่ะก็ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาคุกกี้นะคะมาเอาอันนี้นะคะมาบดนะคะก็ลืมอะไรหรือเปล่าแถม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 นะคะก็หนูก็จะใช้ซิปแบงค์นะคะมาใส่คุกกี้นะคะก็เรามาแกะกันเลยคุกกี้ยังสวยงาม แต่มันตกโอเคงั้นก็ค่อยๆใส่ลงไปใส่ในอันนี้ใส่ในซิปแบงค์นะคะหนูใช้คุกกี้อะไรคะงั้นหนูก็ใช้คุกกี้หวีดโอเคตอนนี้หนูก็จะใช้อันนี้มาทุบคุกกี้นะคะทุบกันเลย
็มันก็จะแตกสลายทุกคนก็ดูสิคะมันก็เหมือนว่าเมื่อกี้ก็ทำต่อนะคะก็เพราะว่าถ้าเราใส่ขอบแล้วเดี๋ยวตอนเราใส่ครีมชีสแล้วมันก็จะใช่ไหมคะใช่
มอนเซสค่ะก็คือเลมอนรอมใส่นิดนะจริงๆเราใส่นี่นะถ้าอยากได้กลิ่นมะนาวเยอะเราก็ใส่เปลือกเยอะนิดนึงบางทีเยอะตอนนี้ไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบความหอมชอบมากเลยกลิ่นมัน fresh แต่หนูอ่ะเป็นคนชอบกินมะนาวมันมือสั่นหมดเลยนะทุกคนต้องไม่ใช่ค่ะไม่ต้องออกนะคะหนูต้องจับมือซ้ายจับหน้าโอ้โหทุกคนช่วงนี้มันก็จะหนักหน่อยนะคะก็ขอแล้วกี่หนึ่งก็พอมือซ้ายจับหูมันสิคะลูกก็ตอนนี้ก็ปั่นนะคะปั่นครีมของชีสนะคะหอมไหมคะหอมมากเลยนะคุณผู้ชมพอแล้วใส่ไข่เหลืองแล้วก็แต่หนูมาลิลาแล้วนะทุกคนเสร็จแล้วเราใส่นี่สักหน่อยอันนี้ใส่จริงๆแล้วมันเป็นไม่ชอบกลิ่นนะนะมันเป็นสมควรจะใส่ซาวครีมแต่ว่าเราใส่เป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตอะไรมันเป็นออร์แกนิกโยเกิร์ตมันเป็นรสธรรมชาติที่นี่จะธรรมชาติจริงๆถูกต้องไหมคะถูกต้องไม่หวานเหมือนของเมืองไทยใช่ไหมใช่รสธรรมชาติของเมืองไทยอย่างหวานWow.
วันหยุดค่ะวันหยุดเหรอคะวันหยุดอยู่กับบอลมีบลูเบอร์รี่ด้วยยังวะเอ้าแต่ไม่ตอนนี้หนูยังดมได้กลิ่นอันสุกี้ห่วยคุกกี้มันติดตามนี่หรอนะมันทั้งนมเลยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอลืมหรือบังเลยคุกกี้อะไรคะเสียงทอดเสียงเลยอ่ะสี่ก็ใครเป็นโอตาคะหนูเป็นโอตาค่ะก็ตอนนี้นะคะเพลงมันก็เปิดมีเพลงใหม่นะชื่อว่า High Tension ฮะคืออะไร High Tension อ่ะร้องว่าอย่างไร Tension Tension มาดูสิพีทออฟออฟออฟพีทออฟเป็นอะไรสิแล้วก็พีทออฟ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 คืออะไรอืมเอ้าแม่ไม่ได้อยู่แต่แม่อยู่ในมือโอเคนะคะเบสตอนนี้ก็เสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะใช้ครีมชีสมาทำเป็นเบสนะก็ตอนนี้ก็มันแข็งแล้วกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนก็มาใส่ทั้งหมดแล้วก็เทเลยนะคะเทเลยเหรอคะมันเหนียวๆชิมดิฮะชิมเหรอชิมไม่ได้ใช่ไหมมีไข่ลูกชิมก่อนมันมีไข่โอเคมันมีไข่ก็เลยไม่ชิมล่ะก็อยากลองชิมนิดหนึ่งได้ได้ไหมได้นะเพราะหนูเห็นบางคนเขาก็ลองชิมอยู่จริงอ่ะจริงลองชิมดูอร่อยค่ะอร่อยมากเลยโอเคงั้นเอาไปไหนคะทีนี้ก็ตอนนี้ก็เอาไปอบค่ะก็เดี๋ยวเราต้องอบเป็น1ชั่วโมงก็เดี๋ยวรออบเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวหนูตอนนี้ไปอบก่อนนะคะโอเคนะคะหลังจากที่ไว้เทตู้เย็นนะคะ4ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวเราจะกินชีสเค้กคู่กับชาเป็นข้าวเช้าค่ะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้บลูเบอร์รี่นะคะมาตกแต่งค่ะตกแต่งได้เลยมาทั้งสมูทมากเลยนะคะ